ันนี้เรามีเมนูเค้กเสาวรสอร่อยแบบไม่ซ้ำใครมาฝากค่ะเริ่มจากผสมแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยการเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบเติมเสาวรสฟุตเบกพรีเพอเรชั่นปราเนเจอร์เทสตีผสมจนเข้ากันดีลดความเร็วต่ำเติมแป้งที่ผสมไว้ตามด้วยนมข้นจืดตีส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องแบ่งส่วนผสม200กรัมผสมกับสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลและแบ่งส่วนผสม50กรัมผสมสีผสมอาหารสีเขียวใบไม้ส่วนที่เหลือคนผสมกับสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวเข้าด้วยกันตักเนื้อเค้กสีเหลืองลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ2ส่วน3ของพิมพ์เกลี่ยให้เรียบบีบเนื้อเค้กสีเขียวแอปเปิ้ลทับลงไปให้ได้3ส่วน4ของพิมพ์เกลี่ยให้เรียบอีกครั้งแต่งลวดลายแตงโมด้วยส่วนผสมสีเขียวใบไม้ให้สวยงามนำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ40นาทีแล้วพักไว้ให้เย็นหั่นเค้กเป็นชิ้นตกแต่งด้วยช็อกโกแลตชิพให้เหมือนเมล็ดแตงโมพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบกกราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบกยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้